สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขออนุญาตนำเสนอการใช้เศษท่อ PVC เพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องช่วยจับลูกหมูเพศผู้อายุ 3-4 วันเพื่อจะทำหมันส่วนแรกก็คือนะฮะตามภาพที่เห็นนะครับขนาด4หุ่นนะครับขนาด4หุ่นนะครับแล้วก็1นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็น2นิ้วนะครับตรงนี้คือท่อ2นิ้วนะครับเอามาผ่านะครับผ่าเพื่อจะเอาลูกหมูใส่เข้าไปแล้วก็เอาขาสอดเข้ามานะครับตามรูนะครับที่เห็นตรงนี้ก็คือเกลียวขนาด1นิ้วนะครับตัดด้านหลังแล้วก็เจาะรูนะเสียบเข้ามาให้โผล่ด้านท้องแล้วก็มาหมุนเข้าเกลียวนะครับนะก็หมุนเข้าเกลียวตัวนี้นะครับเพื่อจะยึดนะฮะอันนี้คือส่วนประกอบเห็นง่ายๆนะครับซึ่งเรามีเครื่องมือคือใช้สว่านเจาะแล้วก็ใช้เลื่อยนะตัดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราประกอบเศษท่อพลาสติก PVC นะเพื่อช่วยในการจับลูกหมูเพศผู้อายุ 3-4 วันเพื่อทำหมันนั้นนะตามภาพที่เห็นนี้นะเมื่อนำหมูมาใส่นะครับก็จะเห็นขาทั้ง4ขานะครับขาทั้ง4ขานะครับหย่อนลงมาข้างล่างบินไม่ได้แล้วก็ใช้เชือกรัดด้านหลังไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ท่ออีกส่วนหนึ่งมาสวมใส่ด้านหน้าเขานะครับให้หน้าคว่ำลงไปเอียงไปเล็กน้อยนะครับขนาดนี้นะครับนะเพื่อสะดวกในการทำหมันเพศผู้สามารถทำคนเดียวได้ง่ายๆนะครับนะคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับขอบพระคุณครับI'm not afraid to die.